ผมยืนอยู่ที่หน้าอนุสาวรีย์ของวีรกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของลาวนะฮะคือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเวียงจันทน์ก็ดีตอนนั้นหรือว่าพระเจ้าชัยเชษฐาก็ดีนะไม่ใช่เป็นภาพของอะไรล่ะครับเป็นเมืองเล็กๆไม่ใช่นะฮะต้องเรียกว่าต้องยิ่งใหญ่มากขนาดที่ทางอยุธยาต้องมาขอพึ่งอ่ะนะฮะอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยเชษฐาครับผมมาอยู่ตรงบริเวณที่สำคัญที่สุดของเวียงจันทน์เลยก็ว่าได้นะตรงนี้คือลานคนลาวเขาจะเรียกว่าอะไรนะฮะเดินพระธาตุนะลานพระธาตุนะฮะในงานบุญพระธาตุหลวงเนี่ยก็คือ15ค่ำเดือน12ที่บ้านเราลอยกระทงแต่ที่นี่เขาจะมีบุญธาตุหลวงข้างหลังโน้นเห็นยอดสูงๆอ่ะอันนั้นคือธาตุหลวงเวียงจันทน์แล้วก็ถัดมานี้เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะฮะกษัตริย์ลาวที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมี4พระองค์นะครับองค์แรกคือเจ้าฟ้างุ้มองค์ที่2ก็คือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะฮะและองค์ที่3ก็คือพระเจ้าสุริยวงศาซึ่งเป็นยุคเจริญรุ่งเรืองมากของเวียงจันทน์เลยนะฮะแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็คือเจ้าอนุวงศ์มี4องค์นะพระชัยเชษฐาถึงเป็นวีรกษัตริย์ของลาวที่สำคัญมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประวัติการสร้างพระธาตุหลวงด้วยพระเจ้าชัยเชษฐาท่านเนี่ยพูดง่ายๆท่านเป็นลูกครึ่งเชียงใหม่หลวงพระบางพระบิดาท่านคือพระโพธิสารราชเนี่ยเป็นกษัตริย์เมืองหลวงพระบางมารดาของท่านเนี่ยเป็นเจ้าหญิงจากเชียงใหม่ชื่อเจ้ายอดคำทิพย์เจ้ายอดคำทิพย์นั้นเป็นลูกของพระเมืองเกตเกล้านะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นลูกอะไรล่ะลูกผสมระหว่างราชวงศ์เชียงใหม่กับราชวงศ์หลวงพระบางนะฮะและท่านเนี่ยก็เคยไปครองที่เชียงใหม่นะครับไปครองเชียงใหม่ได้อยู่ราวๆสัก3ปีอะฮะแล้วท่านก็กลับมาเพราะว่าพระบิดาสิ้นพระชนม์ท่านก็มาแก้ไขปัญหาภายในหลวงพระบางแต่ปรากฏว่าช่วงที่ท่านกลับมาเนี่ยขุนนางอีกกลุ่มหนึ่งที่เชียงใหม่เนี่ยก็ยึดอำนาจนะครับแล้วก็ไปเชิญพระเมกุฏจากเมืองนายมาครองเมืองนะฮะเหตุการณ์ตอนเนี้ยก็เกิดความขัดแย้งกันละนะท่านก็เลยยกทัพขึ้นไปเพื่อจะไปชิงอาณาจักรล้านนาคืนมาแต่ว่าท่านไปตีเชียงแสนนะท่านตีไม่ได้ท่านก็เลยกลับมาก็ปรากฏเป็นจิตศิลาจารึกที่ชื่อว่าศิลาจารึกวัดเชียงสาซึ่งอยู่ที่เมืองเชียงของนะฮะปัจจุบันจารึกนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงใหม่ท่านพูดท่านประกาศไปเลยนะพระเจ้าชัยเชษฐาท่านบอกว่าท่านนะเป็นกษัตริย์ล้านนาล้านช้างนะฮะอันนี้เป็นการประกาศอะไรนะอำนาจของท่านนะฮะว่าสองท่านเป็นกษัตริย์สองล้านนะล้านนาล้านช้างนะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ปกครองได้อีกไม่นานนะฮะในปี2103ท่านก็ต้องย้ายเมืองหลวงเพราะว่าบุเรงนองตี2101เนี่ยเชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าเพราะฉะนั้นเมื่ออิทธิพลพม่าเข้ามาใกล้อย่างเงี้ยท่านก็เลยต้องย้ายเมืองหลวงมาอยู่เวียงจันทน์ก็ที่นี่ก็นำมาสู่การสร้างพระธาตุที่สำคัญนะฮะก็คือพระธาตุหลวงที่เราเห็นนี้นะฮะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามท่านก็หนีไม่พ้นนะฮะบุเรงนองก็กรีธาทัพส่งกองทัพมาตีเวียงจันทน์ถ้าเราศึกษาจากประวัติศาสตร์ในอุษาคเนย์ตอนนั้นเนี่ยอยุธยาแตกนะฮะยีโดนยึดได้เชียงใหม่โดนยึดได้รัชฉานนะฮะพวกไทยใหญ่โดนยึดได้เมืองบริวารทั้งหมดในพม่าอังวะต้องอะไรเงี้ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของบุเรงนองหมดแล้วก็ถูกกษัตริย์ถูกจับได้หมดมีกษัตริย์พระองค์เดียวเท่านั้นที่บุเรงนองจับตัวไม่ได้ก็คือพระเจ้าชัยเชษฐานะฮะและในบั้นปลายพระชนชีพเนี่ยพระองค์ก็สูญหายไปจากประวัติศาสตร์ทั้งฝ่ายลาวเชื่อกันว่าพระองค์น่าจะสิ้นพระชนที่เมืองอัตตปือที่อัตตปือเนี่ยมันมีวัดหนึ่งนะฮะซึ่งมีอะไรล่ะฮะเป็นมีเจดีย์ทรงศิลปะล้านช้างอ่ะก็คงสี่เหลี่ยมคล้ายๆทรงเนี่ยครับปัจจุบันเรียกว่าเป็นวัดชัยเชษฐานะฮะด้วยเชื่อกันว่าที่นั่นเก็บพระอัฐิของพระเจ้าชัยเชษฐานะท่านเป็นกษัตริย์ที่พูดง่ายๆว่าไม่ถูกบุเรงนองจับตัวนะฮะยึดได้แต่ดินแดนแต่ว่าไม่สามารถจับตัวกษัตริย์ได้ผมจึงบอกว่าบุเรงนองนั้นจริงๆแล้วท่านไม่ได้ใช่ผู้ชนะ10ทิศท่านเป็นผู้ชนะแค่9ทิศนิดหน่อยเพราะว่าท่านปราบพระเจ้าชัยเชษฐาแบบปราบที่อื่นอ่ะไม่ได้จับตัวพระเจ้าชัยเชษฐาไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากของลาวนะครับแล้วก็องค์พระธาตุนั้น
จึงมีความสำคัญมากๆนะมาเรื่องราวของพระธาตุเนี่ยมันมีย้อนไปถึงตำนานการเกิดพระธาตุก็คือปรากฏอยู่ในตำนานที่ชื่อว่าอุรังคธาตุจริงๆอุรังคธาตุเป็นเรื่องราวของพระธาตุพนมแต่มันมีมาแมกเรื่องตรงนี้ด้วยนะฮะก็คล้ายๆว่าคนในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยแม่น้ำโขงไม่ได้กั้นเขตแดนนะฮะแม่น้ำโขงก็เป็นแม่น้ำสายหนึ่งแค่นั้นนะคนลาวก็อยู่ทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นเรื่องราวของพระธาตุพนมก็ดีตรงนี้ก็ดีมันถึงเกี่ยวข้องกันหมดอย่าลืมนะพระธาตุประจำปีเกิดของล้านนาเนี่ยมีพระธาตุพนมด้วยเพราะฉะนั้นล้านนาล้านช้างอีสานพวกเราไปมาหาสู่กันนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเครือญาติทางด้านชาติพันธุ์วัฒนธรรมและศาสนาที่สำคัญนะครับ